สวัสดีครับอยู่กับผมครับช่องน้องใหม่ Family ครับวันนี้มาหาเพื่อนที่หมู่บ้านไอ้ทางสายทัพพยาครับผมนี่ครับช้างกำลังเลิกงานนะครับนี่กับนานุกครับครับอยู่ที่ช้างไทยทัพพยานะครับวันนี้ช้างเยอะมากครับเปิดทำงานแล้วอันนี้ก็น้าครับน้า ที่สวนไทยโอ้ช้างไทยทัพพยาก็เปิดแล้วนะครับเปิดให้เที่ยวแล้วครับวันนี้ช้างก็เริ่มไปเลิกงานแล้วครับช้างเริ่มเลิกงานแล้วครับผมสวนช้างไทยทัพพยาสวยมากครับบรรยากาศดีครับมีช้างประมาณ20กว่าเชือกครับมัดไหนพี่มัดข้างล่างข้างไอ้ดาวโอ้ครับเดี๋ยวครับตาดาวอยู่นั่นมั้งพี่ผมอยู่นั่นเลยก็วันนี้มีโอกาสได้มาสวนไทยทัพพยาครับที่ปูงครับเป็นสวนเก่าที่เคยอยู่ครับเคยทำงานอยู่นี่ประมาณ2ปีกว่าครับก็เลยได้มีโอกาสมาถ่ายให้เพื่อนๆดูครับมีช้างเยอะครับที่นี่ช้างหลายเชือกครับแล้วก็บรรยากาศก็น่าเที่ยวครับครับตัวสวยๆอ้วนๆครับนี่ครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามช่องพังน้องใหม่ Family ด้วยครับนี่ครับที่อยู่ก็ที่อยู่ช้างก็ดีครับบรรยากาศก็สวยที่อยู่ก็ดีครับมีโรงช้างให้ทุกเชือกครับนี่ครับตัวนี้ก็ชื่ออะไรเนาะจำไม่ได้เนาะหลาวทองครับจำได้แล้วครับนี่หลาวทองครับพังหลาวทองพ่อใหญ่แล้วครับเคยอยู่ด้วยกันอ้วนมากครับดูครับอ้วนจริงครับนี่ก็พังนำโชคครับหน้าเยอะนี่ก็อีกตัวหนึ่งครับสวยมากครับนี่ครับบรรยากาศสวนช้างไทยทัพพยานะครับนี่ก็ชื่ออะไรเนาะจำไม่ได้นะพังอะไรเนาะนี่ก็พายทัพไทยครับลายทับไทยรถถังนะครับมาแล้วสวยมากครับนี่ครับทับไทยครับหล่อมากนะครับนี่ก็นำโชคครับมันบอกกินดอกนั่นนะที่ถือไปใส่ลายเถอะมันอ้วนแห้งแล้วนั่นน่ะมันขึ้นน่ะกินแค่นี้นี่2ก้อนละผมมีแห้งก้อนครับไปล่ามตรงไหนนี่นี่เดี๋ยวมันเรียบๆบ่งแป๊ะๆนี่มันยิทิศล่ามมันน่ะล่ามแห้งนี่และเสินชัยอยู่เปียตะกวางนี่ก็ล่องนี่ก็พูดบ่นี่จุ๊แม่เจียงโผล่น่ะไปตั๊กทับไทยนั่นน่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามพังน้องใหม่ด้วยนะครับนี่ครับบรรยากาศเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูรอบๆนะครับบรรยากาศก็สวยงามครับนี่ครับที่สวนไทยทัพพยาครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่น่าเที่ยวครับนี่ครับมีวรรณคดีไทยด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศเย็นสบายครับนี่ครับสวนช้างไทยทัพพยาครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากนะครับนะครับ
นี่ครับบรรยากาศก็สวยงามครับเมื่อก่อนผมก็อยู่ที่นี่มา 2-3 ปีครับมีองค์พระพิฆเนศให้ดูด้วยครับมาเที่ยวครับครับนี่ครับมาคนเดียวครับผมนี่ก็องค์พระพิฆเนศครับนี่ครับที่ท่องเที่ยวที่ปัตตานีครับมาดูช้างครับนี่ก็ตาครับเคยรู้จักกันโอ้อ้วนมากครับสมบูรณ์ทุกเชือกครับช้างที่นี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพังน้องใหม่ Family ด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ